สองลุงที่อาจจะรอส้มหล่นอยู่รอเหมือนกันอ้าวเมื่อเป็นแบบนี้3ขั้นตอนของได้แล้ว2ปอเนี่ยกับยุทธการส้มหล่นรอส้มหล่นเนี่ยเขาจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเขาจะอยู่ในสมการยังไงแน่นอนครับท่าที2ปอล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปถามลองไปฟังปอแรกก่อนไหมลองไปฟังป.1กันป.1เหรอป.1ป.ป้อมครับป.ป้อมหน่อยครับท่าทีล่าสุดนี้หลังจากเลือกตั้งคิดอย่างไรครับมองขาก็ถึงขั้นตอนโหวตนายกจะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกไหมคะโอ้ยให้เขาว่าไปจังระวังนะครับระวังโอ้ยเบียดกันเยอะเกินเนี่ยมาค่ะ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 คะแนนเราไม่ถึงคะแนนเราไม่ถึงคะแนนดูท่าทางลุงป้อมมีความรู้สึกสบายง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสมาทำไปก่อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ถึงแต่ที่ดีกว่านั้นก็บอกว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะที่เป็นซึนามิจากก้าวไกลเนี่ยทำให้สามปอกลับมากลมเกลียวกันได้กล่าวว่าภาพไม่ออกนะแต่ในครม.เขากอดกันเมื่อวานก็กอดกันเขาให้กำลังใจกันให้กำลังใจแล้วกันมาฟังอีกปอหนึ่งนะปอประยุทธ์ซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วนะถึงแม้จะไม่บอกผมว่าถึงแม้ไม่บอกอายุติทางการเมืองนะครับแต่สัญญาณที่พูดล่าสุดเนี่ยที่ออกแถลงการมานั่งพูดเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดคือพรรครวมไทยสร้างชาติผมว่าไปต่อแต่ว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยไอเนี้ยสัญญาณนักข่าวก็ถามตอบว่าโนคอมเมนต์แต่ถ้าดูจากสปีดเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดที่จะไม่ไปต่อครับการสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งของท่านทำให้เราอบอุ่นใจแม้จะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ได้ทำแล้วและทำอยู่พรรคของเรายืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพรรคอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไงฟังพี่โอฟังได้ไหมผมฟังได้จับใจความได้อย่างเดียวว่าคือ เสียงที่มีเลือกให้ขอบคุณต่อมาเสียงที่มีทำให้สิ่งที่เราทำแล้วทำอยู่ทำต่อไปไม่ได้ แต่พักไปต่อยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปให้เป็นสถานได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมีอีกชื่อหนึ่งเหรอหลังจากนี้ค่อยวันหลังไหมค่อยวันหลังไหมค่อยอินไซต์ไหมค่อยวันหลังตอนเนี้ยถึงเมื่อบอกว่าพักสองปอถ้าเกิดบันไดขั้นที่หนึ่งทำไม่ได้บันไดขั้นที่สองเดินบันไดขั้นที่สามเดิมนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้หญิงครับใช่ไหมมาแรงใช่ไหมไม่มีทางให้คนอื่นได้เลยนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้หญิงครับแต่ในสมการถ้าเพื่อไทยส้มหล่นเนี่ยส้มนั้นก็หล่นมาตามใกล้เคียงกับพักของสองปอด้วยที่พูดถึงเนี่ยแต่ไม่ใช่ส้มก้าวไกลนะใช่แต่พูดถึงว่าพักสองปอส้มหล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าสองปอส้มหล่นนะพักของสองปอคือพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติตกใจเห็นว่าส้มหล่นนึกว่าเป็นแบบนี้พักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐก็เริ่มมีลุ้นกันมาทันทีนี่ในทางการเมืองนะคุณผู้ชมอย่าไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้การเมืองเกิดขึ้นได้ว่าเดินหน้าด้วยกันไม่ได้เพราะแนวคิดต่างกันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าฝ่ายหนึ่งประกาศออกมาว่าการทำรัฐบาลมารวมกันทำให้ชาติบ้านเมืองเราเดินไปข้างหน้าได้เงื่อนไขต่างๆก็ปลดล็อกครับการบันไดสามขั้นของเพื่อไทยซึ่งไม่รู้ใครคิดนะไม่รู้ใครคิดไว้เผื่ออุบัติเหตุไงใช่อุบัติเหตุขั้นที่หนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ปล่อยให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลลุยเต็มที่ในฐานะพรรคอันดับหนึ่งสมเหตุสมผลไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่หนึ่งถูกขั้นที่หากขั้นที่หนึ่งมีปัญหาอันนี้ไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองทำยังไงก้าวไกลจัดตั้งไม่สำเร็จเพราะบางพรรคอาจไม่กล้าเซ็น MOU ในบางนโยบายเช่น112แก้ไข112บางพรรคเนี่ยพี่โอน่าจะรู้นะใน310บางพรรคอาจจะไม่เซ็นนะอาจจะไม่ใช่เพื่อไทยแต่คนอื่นคนอื่นก็อาจจะไม่เซ็นนะหรือว่าเพื่อไทยก็ได้นะไม่รู้ต้องรอก้าวไกลจะตั้งไม่สำเร็จโอเคคุณพิธาวิบากกรรมปมสื่อและก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกคนเดียวเมื่อกี้คุณทักษิณก็วิจารณ์วิเคราะห์ไปแล้วปมสวผนึกเสียงโหวตนายกไม่ถึง3เจดกขั้นที่2จะอยู่ในปมพวกนี้วิบากกรรมพวกนี้เนี่ยเพื่อไทยจะเดินออกมาอย่างวีรบุรุษในกรณีของพิธาเจอ
ล็อกกับอ่ะแล้วเมื่อนั้นจะอาศัยเสียงก้าวไกลรวมกันสู้กับสวคราวนี้ดึงพรรคอื่นมาเลยคราวนี้พอตรงนี้ขั้นที่2ผ่านวิบากกรรมของพิธาและก้าวไกลว่าจะตั้งไม่สำเร็จก็นำไปสู่ยุทธการขั้นที่3นั่นก็คือเพื่อไทยพรรคอันดับ2คล้ายๆใครวิเคราะห์เมื่อกี้ไม่รู้ฮะกลับมาเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลนะโดยเพื่อไทยต้องดึงก้าวไกลมาหาลือในขั้นแรกก่อนเพื่อไทยเนี่ยอยู่ปั๊บว่าเป็นเพื่อไทยเป็นแกนแล้วทิ้งก้าวไกลก่อนเนี่ยผมว่าขั้นแรกเขาไม่ทำแบบนั้นไม่ทำเพราะต้องบอกว่าคน14ล้านเสียงเพื่อไทย10ล้านเสียงของ14ล้านเสียงก้าวไกล10ล้านเสียงเพื่อไทยก็อยากเห็นใช่รัฐบาลในฝันที่ผนึกกันที่ผนึกกันของฝั่งนี้อันนั้นก่อนเพราะสเต็ปแรกเนี่ยเขาต้องดึงก้าวไกลหาลือในขั้นแรกก่อนด้วยตามธรรมเนียมพรรคฝ่ายค้านเดิมสูตรรัฐบาลในฝันไอ้นั้นนะแต่เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยเพื่อไทยไม่หยุดแค่นั้นครับครับเพื่อไทยก็เปิดกว้างเมื่อกี้คุณบอกมีสายลับ เพื่อไทยก็เปิดกว้างฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมาร่วมด้วยทุกมาร่วมด้วยเช่นอาจจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือว่าใครแล้วแต่เกมเนี้ยจบเพราะนั้นเป็นเวทีของฉันพูดถึงคนนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ก้าวไกลแต่เขาจะดึงพรรครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเช่นบางมันมาด้วยเนี่ยเพราะนั้นมันจะไปสู่ขั้นที่3คือแล้วหลังจากนั้นแหละพอดึงแบบนี้มาเนี่ยจะเกิดแรงบีบใช่เจรจาไม่รู้เรื่องเพราะตะกดดันในก้าวไกลเนี่ยต้องถูกบีบแล้วก็อาจจะต้องหลุดไปจากโครงสร้างรัฐบาลใช่เป็นไรสุดท้ายก็กลับไปเป็นฝ่ายค้านครับถูกเพราะถ้าคุณเปรี้ยวคุณก็เป็นฝ่ายค้านคุณเห็นภาพไหมครับผมบอกว่าที่ส้มมันหล่นปึ้งเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเงื่อนไขเดิมครับสองลุงที่อาจจะรอส้มหล่นอยู่รอเหมือนกัน